วันนี้เสนอตอนสร้างหนาซาวน่าสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วในรายการสีสันภาษาจีนซีซั่นที่3ครับภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการคำศัพท์ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้คือคำว่าซั่งหนาแปลว่าซาวน่าสวัสดีค่ะวันนี้เสนอคำศัพท์คำว่าซั่งหนาซั่งหนาเป็นคำนามแปลว่าซาวน่ามีวลีอะไรนั้นเราไปดูกันค่ะเจิ้งซั่งหนาอบซาวน่าซั่งหนาฝางห้องซาวน่าสร้างหนาสีหยี่จงซินศูนย์อาบน้ำซาวน่าหลังจากที่ได้ฟังตัวอย่างคำศัพท์วลีจากเหล่าซื้อหนูนากันไปแล้วเราไปดูวิธีการใช้งานในสถานการณ์จำลองกันครับ请问我是第一次来蒸桑拿的有什么注意事项吗蒸桑拿时不可以带金银首饰请放在储藏柜里好谢谢คำว่าซั่งหนาหรือซาวน่าเรายังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประโยครูปแบบอื่นๆได้อีกในช่วงนำไปใช้ได้ประโยชน์ครับมีประโยคอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะหากเราจะพูดว่าฉันชอบอบซาวน่าเราจะพูดว่า我喜欢蒸桑拿ฟังซ้ำอีกครั้งนะคะ我喜欢蒸桑拿หากเราจะพูดว่าอบซาวน่ามีผลดีต่อสุขภาพเราจะพูดว่า蒸桑拿对身体有好处ฟังซ้ำอีกครั้งนะคะ蒸桑拿对身体有好处ช่วงท้ายของรายการผมไม่ลืมที่จะนำคำคมข้อคิดดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันครับ人世间最悲哀的事就是你变成了自己曾经痛恨的那些人ในโลกอันน่าเศร้าที่สุดก็คือการที่คุณได้กลายเป็นคนเหล่านั้นที่คุณเกลียดชังที่สุดหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดหากคุณกลายเป็นคนที่คุณเคยเกลียดชังก่อนจบรายการอย่าลืมไปฟังสถานการณ์จำลองทบทวนกันอีกครั้งนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ请问我是第一次来蒸桑拿的有什么注意事项吗蒸桑拿时不可以带金银首饰请放在储藏柜里好谢谢เพราะมีเธอรู้ใจเพราะมีเธอเข้าใจผ่านเรื่องราวมากมายไม่เคยหวั่นขอแค่เรารู้ใจขอแค่เราเข้าใจสิ่งใดๆไม่สำคัญเท่าฉันมีเธอ